ไหมคะเคล็ดลับการดูแลผมหูนาให้สวยดูเป็นธรรมชาติในวันสบายๆชิวๆเนี่ยคืออะไรฉันแทนนี่เลยไดแต่งผมเลอซาช่าพาวเวอร์โฟนนะคะที่มีนี่ทูมารีนไม่ทำให้ผมแห้งเสียแถมดูเงางามมีวันลุ่มอีกต่างหากขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนก็นี่หลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วก็เช็ดปลายผมให้แห้งหมาดๆนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะคลิกเข้าไปเลยเลอซาช่าพาวเวอร์โฟนไดเป่าเฉพาะที่เพิ่มพลังทูมารีนด้วยไม่ทำให้ผมแห้งอย่าลืมนะคะแล้วก็ค่อยๆเป่าโอ้โหง่ายนิดเดียวเองเห็นไหมคะทุกคนความจริงเนี่ยแค่เป่าแห้งก็สวยแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรอย่างเรานี่ต้องสวยสุดๆเป็นซูเปอร์ไปเลยปึ๊บความจริงแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะเนี่ยแต่ไม่ได้ค่ะสำหรับสาวซูเปอร์เพอร์เฟกต์อย่างเราเนี่ยวันนี้เป็นวันสบายๆขอเป็นทรงผมยาวตรงเงางามสวยๆดีกว่าเนาะนี่เลยแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์กดตัวนี้คลิกตึ๊ดตึ๊ดนี่เปลี่ยนเป็นนี้เลยค่ะหัวแปลงยืดผมนี่แล้วก็ใส่เข้ามาตรงนี้นะคะคลิกนี่ง่ายนิดเดียวเห็นไหมเอาล่ะอย่าลืมนะคะทามารีนเปิดด้วยทำเป็นเล่นเลยดีกว่าข้างนอกก่อนนะคะไม่แห้งทั้งสองข้างนะคะนะคะจะเป็นขั้นตอนการยืดผมถ้าเราได้ผมที่ตรงแล้วเนี่ยเราก็จะมาได้งุ้มปลายกันนะตรงปลายถ้าเราอยากให้งุ้มเนี่ยก็ต้องค้างไว้นิดนึงนะคะ45องศาเคล็ดลับนะคะเอาข้างที่อยู่ใกล้หน้าเนี่ยขึ้นข้างบนค้างไว้เอาไว้ค่อยๆปล่อยนะคะนี่เราก็จะได้ผมที่สวยและโค้งเข้ามาอย่างนี้นะคะลุกเพิ่มน้ำค่ะนี่สละค่ะเห็นไหมคะถ้าอยากให้โคนนะคะยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใช้นิ้วสางๆจึ๊ดจึ๊ดดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะนิดนึงเพื่อความสวยงามอยากให้หน้าเล็กแล้วก็ดึงนิ้วปิดแก้มนิดนึงโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะง่ายมากเลยนะคะแค่นี้เองนะคะเราก็สามารถออกไปชิลๆล้านลาสวยงามในวันสบายๆของเราได้แล้วค่ะเห็นไหมคะง่ายๆหนูนาทำได้คุณก็ทำได้ค่ะ